หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมที่จะมีการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในปลายเดือนเมษายน2557นี้ค่ะในขณะที่ช้างป่าได้ลงเล่นน้ำในพื้นที่โป่งเทียมหมู่ที่10ตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีลดพฤติกรรมความดุร้ายลงและไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะจากที่สำนักปฏิบัติธรรมฟื้นฟูจิตกรรมฐานบ้านคลองโป่งเขาแหลมชาวบ้านป่าไม้ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขุดสระน้ำและปลูกพืชอาหารให้กับช้างป่ามา 1-2 ปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นแนวกั้นไม่ให้โขลงช้างป่าเข้ามารบกวนและสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนับว่าเป็นผลสำเร็จหลังสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเนื้อทรายกระทิงป่านกยุงป่าหรือช้างป่างายาวที่นายบุญนาคพิมพ์ม่วงหัวหน้าชุดดูแลช้างป่าถ่ายไว้ได้ส่วนสัตว์ป่าก็ยังลงมาหากินอยู่ในพื้นที่ป่งเทียมตลอดและลดพฤติกรรมดุร้ายลงอย่างเห็นได้ชัดจึงไม่ค่อยลงมาไปรบกวนสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านใน2หมู่บ้านเหมือนเช่นแต่ก่อนเนื่องจากพื้นที่ป่งเทียมมีแหล่งอาหารแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกลงมาและมีผู้มีจิตศรัทธาผู้รักช้างและจิตอาสานำผลไม้และเงินมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องทำให้ช้างป่ามีอาหารกินอย่างเพียงพอทั้งนี้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะมีการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นในปลายเดือนเมษายน2557พร้อมกันนี้พระอาจารย์มนัสมันตะชาโตยังได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ของการเกษตรขึ้นบินสำรวจในพื้นที่โป่งเทียมเพื่อดูจำนวนสัตว์ป่าเพื่อที่จะมีการขยายพื้นที่การปลูกพืชอาหารให้สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นต่อไปนายบุญนาคพิมพ์ม่วงหัวหน้าชุดดูแลช้างป่ากล่าวว่านับว่าพื้นที่โป่งเทียมที่ทางพระอาจารย์มนัสมัตตชาโตเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมฟื้นฟูจิตกรรมฐานบ้านคลองโป่งเขาแหลมชาวบ้านป่าไม้ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดสร้างแหล่งน้ำและปลูกพืชอาหารให้ช้างป่านับว่าประสบความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดช้างป่าและสัตว์ป่าอื่นๆได้ลงจากเขาแหลมมาหากินในพื้นที่โป่งเทียมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่แหล่งอาหารบนเขาหมดลงค่ะ